สี่ราศีออร่าจับดวงการงานรุ่งส่งท้ายปี2566ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสี่ราศีออร่าจับได้แก่ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนเป็นราศีที่อาจจะเจอกับศึกหนักมาแทบตลอดทั้งปีแต่ว่าพอโค้งสุดท้ายของปีเป็นราศีที่เรียกว่าดวงดาวแห่งอุปสรรคปัญหาต่างๆจะลดน้อยลงมีการขยับขยายมีความก้าวหน้าในเรื่องของตำแหน่งเป็นราศีที่มีลุ้นที่จะมีตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ก็จะมากับเรื่องความรับผิดชอบที่จะเพิ่มมากขึ้นเหนื่อยขึ้นแต่ก็เป็นความเหนื่อยที่มีสิ่งตอบแทนที่ดีใครที่กำลังมองหาโอกาสในเรื่องของการเรียนต่อก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากแต่แม้ว่าในปีนี้ตลอดทั้งปีจะเจอดาวเสาร์มาตลอดแต่ขอให้มั่นใจว่าอะไรที่เราลงทุนลงแรงไปก็จะได้รับผลสำเร็จที่ดีหรือว่ามีความเป็นรูปเป็นร่างในช่วงปลายปีในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้หรือถ้าใครที่ตั้งใจว่าการวางแผนจะทำอะไรเพิ่มเติมก็เป็นราศีที่มีจังหวะแล้วก็มีข่าวดีรออยู่ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนถึงแม้ว่าราหูเพิ่งเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่อาจจะไม่ได้มีด้านที่น่ากลัวเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะยิ่งชาวราศีมีนที่มีการวางแผนเช่นในเรื่องการโยกย้ายงานหรือการเปลี่ยนงานอะไรใหม่ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีอาจจะได้รับข้อเสนอมีโอกาสใหม่ๆในการเปิดโลกเปิดสังคมใหม่ๆในเชิงของการทำงานอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีเลยทีเดียวหรือถ้าหากใครที่เริ่มสนใจหรือว่าเอาใจใส่ในงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์เรื่องของต่างประเทศก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ราศีมีนดวงยิ่งปังมากยิ่งขึ้นประกอบกับดวงดาวอื่นๆที่เข้ามาในช่วงปลายปีนี้ยิ่งเป็นตัวช่วยผลักดันราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากดวงดาวที่มีพลังแห่งมิตรสหายเพื่อนฝูงความช่วยเหลือทั้งหลายในช่วงโค้งสุดท้ายของปี2566นี้จัดเต็มดังนั้นใครที่เกิดราศีเมษนั้นอยากจะเริ่มต้นอยากจะขยับขยายหรือบางครั้งชีวิตทำอะไรแล้วมีอุปสรรคมีความติดขัดอยู่บ้างแต่พอเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปีทุกอย่างจะค่อยๆ คลี่คลายจะได้รับการช่วยเหลือที่ดีจุดเด่นของราศีเมษนั้นอยู่ในเรื่องของการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาช่วยเหลือเจ้านายอาจจะให้ตำแหน่งใหม่หรือว่าโอกาสในเรื่องการโปรโมทหรือบางคนอาจจะได้รับรางวัลถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดชื่อเสียงในเรื่องของการทำงานที่ดีสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษเลยทีเดียวและอย่าลืมว่าราหูย้ายออกไปแล้วเหลือแต่ดวงดาวที่ดีที่สุดนั่นคือดาวพฤหัสที่ส่องสว่างอยู่ในดวงของคุณถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเผลอๆราศีเมษอาจจะดีข้ามไปถึงปีหน้าเลยด้วยซ้ำราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมเป็นราศีที่เรียกว่าจังหวะดวงดาวการงานค่อนข้างจะคึกคักถ้าหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจมีกิจการมีร้านค้าเป็นของตัวเองลูกค้าจะเข้ามาแบบคึกคักจัดเต็มเลยทีเดียวการค้าขายดีมีกำไรเงินทองไหลมาเทมาแต่แน่นอนคุณเป็นราศีที่อาจจะต้องแลกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงช่วงปลายปีแบบนี้อาจจะต้องทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่ก็อย่าไปมองว่าเป็นเรื่องไม่ดีให้มองถึงผลลัพธ์หรือบทสรุปทั้งหลายโดยเฉพาะยอดขายจะปังมากแม้กระทั่งใครที่ทำงานประจำอยู่การที่เราได้รับผิดชอบงานที่เยอะขึ้นบางทีมันอาจจะหมายถึงความไว้วางใจที่เจ้านายผู้ใหญ่เขามีให้เรามากยิ่งขึ้นและมีโชคเรื่องการเจรจาค้าขายติดต่องานติดต่อลูกค้าหรือว่าสอบสัมภาษณ์อะไรใหม่ๆจะส่งผลดีส่งท้ายปี2566เลยทีเดียวหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ